ผมเคยคิดนะว่าเราทำงานให้คนอื่นเราทำกำไรให้บริษัทหลายร้อยล้านแต่ทำไมเราไม่เห็นได้ขนาดนั้นมันก็ต้องมองให้ครบทุกด้านอย่ามองแค่ว่าเราเป็นผู้ที่ต้องมีแต่ได้อย่างเดียวอย่าลืมว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยทุกคนเล่นบนเกมที่ไม่เหมือนกันทุกคนถูกวัดผลเสมอลูกค้าก็วัดผลเราเพื่อนร่วมงานก็วัดผลเราเจ้านายก็วัดผลเราทุกคนถูกวัดผลตลอดเวลาแต่คุณค่ามันไม่เคยออกมาแล้วเราจะไปเรียกราคาจากใครได้เรื่องมันมีมากมายขอให้คิดอย่างนี้ครับทุกเรื่องที่เราเจอแม่งมีคนเจอมาหนักกว่าเราก่อนหน้านี้อยู่แล้วปัญหาที่เราเจอมันก็มีคนเคยแก้ได้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่อย่าคิดว่าเรื่องแค่นี้ต้องทำให้เราตายสิ่งที่ทำให้เราตายได้ก็คือความคิดเราเองนี่แหละสิ่งสำคัญก็คือ mindset ถ้า mindset เราดีมันคือ GPS ชั้นดีที่จะขับเคลื่อนไดนาโมตัวนี้ให้ไปอยู่ในเชิงบวกได้แต่เมื่อไหร่ที่ GPS เราแม่งมันก็จะพาเราลงทะเลอยู่ดีนั่นแหละถ้าคิดอะไรไม่ออกมาถามผมก็ได้ในเพจผมยินดีช่วยเหลือเพราะวัตถุประสงค์ที่ผมเปิดเพจนี้เพื่อช่วยตรงนี้นั่นแหละฝากไว้แค่นี้ครับครับผม